เอ็นดูหนักมากค่ะเมื่อแม่ชมเผยเพลงที่พี่เลี้ยงใช้เปิดกล่อมน้องเกลค่ะงานนี้เจ้าของเพลงถึงขั้นบอกว่าเป็นห่วงหลานสุดๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆแล้วก็พีคจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาในรายการสามแซ่บซึ่งเป็นตอนรวมตัวนักร้องตัวแม่ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งหนึ่งในแขกรับเชิญนั้นคือพี่ปานธนพรค่ะมาร่วมรายการด้วยและด้านพี่ชมพู่อริยาค่ะพิธีกรรายการก็ได้มีการพูดคุยกันในเพลงของคาราบาวแล้วก็ปานค่ะว่าหนึ่งในเพลงของคาราบาวและปานค่ะเป็นเพลงหนึ่งที่พี่เลี้ยงชอบเปิดมากๆและก็เปิดใช้กล่อมน้องเกลนั่นเองค่ะโดยมีช่วงหนึ่งของรายการค่ะด้านคุณแม่ชมพู่ค่ะได้พูดขึ้นมาว่ามีเพลงของคาราบาวปานเพลงหนึ่งที่ป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กชอบเปิดตอนเลี้ยงน้องซึ่งก็คือเพลงเสียตัวอย่าเสียใจพร้อมกับโชว์ร้องเพลงไปหนึ่งท่อนค่ะเล่นเอาฮากันทั้งรายการเลยทีเดียวเบาปานนะมันจะมีอยู่เพลงว่าชอบเปิดป้าเจี๊ยบชอบเปิดกล่องไอเกลอะไรอ่ะเสียตัวอย่าเสียใจอ่ะความตายที่เสียให้เข้าไปมาตัวอย่าเสียใจไม่ได้เลยที่ทำเพลงนี้กล่อมลูกเหรอเนี่ยตายแล้วคุณตาของเธอเป็นเด็กยังไงอ่ะเหมือนแม่เป็นห่วงก็เหมือนแม่มากเป็นห่วงหลานที่มาทันทีเลยส่วนทางด้านพี่ปานค่ะถึงก็เวอร์กันเลยทีเดียวเพราะว่าเนื้อเพลงนั้นสู้ชีวิตแล้วก็สอนหญิงแบบสุดๆค่ะพร้อมถามกับแม่ชมไปว่านี่เพลงกล่อมลูกเหรอเนี่ยตายแล้วเกลจะโตมาเป็นเด็กยังไงเนี่ยเป็นห่วงหลานขึ้นมาเลยทันทีในขณะที่แฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวอาทิโอ้ยป้าเจี๊ยบชอบเอ็นดูน้องเกลแม่เกลยังไม่สองขวบเลยจะรู้เรื่องไหมอ่ะโอ้ยแม่ชมคนสวยแม่ทำไมนับวันยิ่งสวยยิ่งน่ารักบางคนก็บอกว่าโถน้องเกลสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเลยลูกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็เอ็นดูน้องเกลมากๆฟังเพลงสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเลยเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของครอบครัวของแม่ชมออกมาอัปเดตอีกทางเพจมาร์คเมาส์มาร์คเดทคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ